สวัสดีเด็กๆนะครับผมยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .4 นะครับเช็คชื่อก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเพิ่มเติมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับไม่ใช่พื้นฐานจำผิดละศักสอนชนิชาปัญญาตามาค่ะผมยังไม่รับใครมาหรือเปล่าเห็นแล้วค่ะราชานนท์ชิปกมารครับราชานนท์มาครับโยอริสราฮันมาค่ะโนนี่ปาลาอานนท์เบลลาโอลิเวอร์ตอนไหนไม่มาไหมไทเทนไอลาสุชาดามาค่ะโฟร์มดเพชรศิลภพมาครับเนยชมพู่ครับมาครับนาขวัญมาค่ะอามโอเคเคสน่าจะเข้าผิดห้องนะครับเรามาเรียนต่อจากคราวก่อนเลยนะครับผมเป็น exercise 1.5 นะครับผมข้อ3ใหญ่นะครับ exercise 1.5 ต่อไม่ได้เฮ้ย2.2 เหรอใช่นี่คือล่าสุดใช่ไหมอืม2.2ข้อ2ใหญ่นะครับโจทย์กำหนดไว้ว่าให้ fx เท่ากับ 3x บวก 2เดี๋ยวผมทวนให้นะฮะให้ fx โจทย์คือ 3x บวก 2นะครับผมแล้วก็ gx โจทย์ให้มาคือx กำลัง2ลบ2นะครับผมอ่ะโอเคให้หา f บวก g 2f บวก g 2อ่ะก็เท่ากับ f 2ตามกฎเนาะ f 2บวกกับ g 2อ่ะ f 2เพชร f 2เนี่ยดูบนกระดาน f 2ก็คือนำค่านำเลข2เนี่ยครับเอาไปแทนใน x ทุกตัวในฟังก์ชัน fx แทนไปใน x เราจะได้อะไรครับผมนำเลข2ทุกตัวเอาไปแทนในค่าใน x เราจะได้ค่า fx เท่ากับเท่าไหร่ f 2เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเอา2ไปแทนใน x อย่างเงี้ยครับผม2คูณ3เป็น6บวก4เป็น6พูดผิด2คูณ3เป็น6 6บวก2เป็น8อย่างเงี้ยเสร็จละอ่ะ g 2ได้เท่าไหร่ครับนี่ลบสองนะเอาสองไปแทนใน x ก็ค่อยคิดเนี่ยไปแทนเลยดื้อๆเลยสองไปแทนใน x สองกำลังสองเป็นเท่าไหร่เพชรลบกันได้เท่าไหร่
ม่เห็นหรอ4เห็นไหม2กำลัง24ลบ2เป็นต่อไปบวกกันได้เอาใหม่ f ลบ g 3ก็คือ f 3ลบกับ g 3 f 3ได้เท่าไหร่ครับเพชร f 3นะ f 3ไม่เห็นชัดอ่ะทีสามได้อะไรครับสิบเอ็ดลบเจ็ดได้สี่อ่ะโอเคขอบคุณครับต่อไปอาร์ม FGลบ1ก็คือ f ลบ1คูณกับ g ลบ1 f ลบ1ง่ายๆครับเอาลบ1เอาไปแทนใน x ในฟังก์ชัน fx เอาลบ1ไปแทนใน x ของฟังก์ชัน fx จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับฟังก์ชัน f ลบ1เน่เน่เนี่ยลบหนึ่งดูในหนังสือก็มีนะครับลบ1แทนใน fx เปลี่ยน x ทุกตัวให้เป็นลบ1อ่ะครับลบ1เปลี่ยน f ทุกตัวให้เป็นลบ1 3เปลี่ยน x กลายเป็นเปลี่ยน x ทุกตัวให้กลายเป็นลบ1เพราะฉะนั้น x เป็นเปลี่ยน x ทุกตัวให้เป็นลบ1เพราะฉะนั้น x ตัวนี้เป็น1เปลี่ยน x ทุกตัวให้เป็นลบ1เพราะฉะนั้น x ตัวนี้เป็น1เปลี่ยน x ทุกตัวให้เป็นลบ1ไหวมั้ยเนี่ยก็ได้แค่นี้ครับอาร์ม3คูณลบ1เป็นลบ3บวก2เป็นโอเคครับผมต่อไปเนยครับ g ลบ1เท่ากับเท่าไหร่ครับเปลี่ยน x ทุกตัวให้เป็นลบ1ในฟังก์ชัน g ในฟังก์ชัน g นะในหนังสือก็มีถ้ามองไม่เห็นเปลี่ยน x ทุกตัวให้กลายเป็นลบ1ถ้าจะหา g ลบ1นะหา g ลบ1เปลี่ยน x ทุกตัวให้กลายเป็นลบ1ถ้ามองกระดานไม่เห็นในหนังสือมีครับไม่เห็นอีกเปลี่ยน x ทุกตัวเป็นลบ1 g ลบ1เท่ากับเท่าไหร่ครับเนยx ตัวนี้เปลี่ยนกลายเป็นเลขอะไรครับลบ1กำลัง2ลบ2เปลี่ยน x ทุกตัวให้เป็นลบ1
ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดถูกลองตอบมันก่อนลบหนึ่งกำลังสองได้ลบหนึ่งคูณกันสองครั้งครับลบคูณลบกลายเป็นไม่ใช่เอาใหม่หนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งลบสองเป็นเลขน้อยลบเลขมากคำตอบต้องติดลบหนึ่งจะได้ลบ g ลบหนึ่งก็เท่ากับลบหนึ่งนะครับแล้วลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้โอเคขอบคุณครับเนยต่อไปนาขวัญนาขวัญครับค่ะf g f ส่วน g 1นะครับมันก็คือ f 1ส่วน g 1นะครับผมส่วนทางเท่ากับ0นะ f 1ได้เท่าไหร่ครับนาขวัญf 1ใช่ครับหาเป็นไหมไม่ค่ะเปลี่ยน x ทุกตัวในฟังก์ชัน fx ให้เป็น1เปลี่ยน x ทุกตัวในฟังก์ชัน fx ให้เป็น1เราจะได้ f 1เท่ากับอะไรครับถ้าไม่ไหวก็บอกมานี่จะช่วยอีกไม่ค่ะโจทย์เป็น fx เท่ากับ 3x บวก 2ใช่ไหมครับเปลี่ยน x ทุกตัวให้เป็น1ก็คือผมต้องการหา f 1ก็จากเปลี่ยน x ทุกตัวนี่เจอ x แล้วกลายเป็นเลข1 3x เปลี่ยนจาก x กลายเป็นเลข1หน้าขวัญทันไหมครับทันครับ3คูณ1เป็น3ค่ะบวก2เป็น5ค่ะเยี่ยมมากครับผมทันไหมเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับผมต่อไปนะขอลองหา g 1ให้6ซิได้เท่าไหร่ครับนะไหวไหมไม่ค่ะไม่อีกแล้วเหรอง่ายๆครับผมเปลี่ยน x ทุกตัวให้เป็น1เพราะฉะนั้นโจทย์คือ gx เท่ากับ x กำลัง2ลบ2หา g 1ง่ายๆครับเปลี่ยน x ทุกตัวให้เป็น1 x กำลัง2ก็เป็น1กำลัง2ลบ2 1กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ1ค่ะ1 1ลบ2เป็นลบ1ลบ1นะครับผม5ส่วนลบ1ได้เอายากละ5ส่วนลบ1นะมันก็เหมือน5ส่วน1แล้วเติมเครื่องหมายลบไปครับลบ5ค่ะลบ5นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับนาขวัญคนในห้อง copy ไว้นะครับผมแคปจอไว้ไอ้จดไม่ใช่ออนไลน์ครับแคปจอไว้จดเสร็จหรือยังครับในห้องข้อ3นะครับกำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลัง2ลบ3เมื่อ x เป็นสมาชิกของปิดลบ5ถึง3ปิด3และ gx เท่ากับ square root x บวก4เมื่อ x เป็นสมาชิกของปิดลบ4ปิด3ให้หาค่าต่อไปนี้ขั้นแรก
ขั้นแรกก่อนจะหา f บวก g f f บวก g x f ลบ g x อะไรพวกนี้ครับผมขั้นแรกต้องหาอะไรก่อนครับใครตอบได้บ้างในห้องเนี้ยหาโดมเฮนเลนส์ก็ค่อนข้างดีฮะแต่ว่าไม่ถูกสิหาโดเมนของฟังก์ชัน f แล้วก็มาอินเตอร์เซกชันกับโดเมนของฟังก์ชัน g นะครับผมจากปิดลบ5 3 intersection กับปิดลบ4 3รัชนนท์ครับ intersection กันได้เท่าไหร่ครับ2ตัวนี้อะไรนะครับปิดลบ5ปิด3 intersection กับปิดลบ4 3 intersect กันได้เท่าไหร่ครับปิดลบ4ปิด3ครับถูกต้องครับขอบคุณครับต่อไป C ดังนั้นนะครับผม f บวก gx กระจายฟังก์ชัน x เข้าไปนะครับมันก็จะเป็น fx บวกกับ gx นะครับผม fx เท่ากับ x กำลัง2ลบ3บวกกับ gx ก็คือ square root x บวก4แล้วทำไงต่อบวกกันได้เท่าไหร่ครับนี่ครับยากละเอ็กซ์กำลังสองมันบวกกันไม่ได้คนละรูปกันถ้าคูณอะได้เพราะว่าอะไรแต่ละพจน์ดีกรีไม่เหมือนกันเลยเอามารวมกันไม่ได้ครับมันไม่ใช่รูปเป็นนิพจน์ที่คล้ายกันครับมันเลยรวมกันไม่ได้นะสิ่งที่ผมจะถาม C ก็คือตัวนี้ครับ f บวก g 2ครับ f บวก g 2ได้เท่าไหร่สองบวกหกได้ได้ศูนย์หกเสร็จละขอบคุณมากซีครับผมต่อไปศิริภพเดี๋ยวเตรียมตัว f ลบ g ศูนย์นะครับผมf ลบ g 0ใช่ไหมครับf ลบ g x ก็ง่ายๆครับเราสองฟังก์ชันนี้มาลบกันนะครับผมก็คือ x กำลัง2ลบ3ลบกับ square root x บวก4f ลบ g 0แทน f ตัวเป็น0เราได้เท่าไหร่คิดมาเลยอันนี้ x อันนี้เป็น0อือฮึใช่ครับแล้วก็ลบ3ลบแปลว่า0บวก4 0บวก4ได้ได้4รูท4ได้รูท4ก็ตั้งแต่ทอนมาเป็น2 2ลบ3ลบ2เป็นลบ3ลบ5ถูกต้องครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวอาจจะสักกลางเดือนมกราผมจะมีควิสครับผม
จ้งล่วงหน้าหลังไปเที่ยวปีใหม่เที่ยวให้สนุกมาแล้วมีควิสข้อสอบเป็นออนไลน์ครับผมช่วยเด็กๆใช่แต่ควิสมีอยู่ทั้งหมดอยู่32ชุดนักเรียนสามารถดูได้กันได้ตามสบายครับควิส32ชุดผมขอเวลาทำหน่อยช่วงปีใหม่ใช่ผมเลยมีเวลาว่างทำอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะว่าถ้าผมทำทันก็จะทำก็จะคืนวันที่18เฮ้ยประมาณวันที่15อ่ะข้อต่อไปนะครับเซฟว่าเสร็จกันแล้วข้อ2นะครับให้หา f ส่วน gx f ส่วน gx และ f ส่วน g2 ขั้นแรกก่อนเลยเราต้องหาโดเมนของ f ส่วน g ก่อนf ส่วน gx รัชนนท์โดเมนของ f ส่วน gx คืออะไรรู้ไหมแป๊บหนึ่งนะครับคนในห้องใครตอบผมได้อ่ะผมบวก extra point โดเมนของ f ส่วน gx ทั้งออนไลน์ทั้งตอบไหมไม่ถูก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 ร้อยกว่าเท่ากับศูนย์มากกว่าเท่ากับศูนย์มากกว่าศูนย์เท่ากับร้อยกว่าศูนย์แล้วแต่เองใช่ไหมโดเมนของ f โดดลงโดเมนของ f ส่วน gx โดเมนคือตัวใช่ใช่แล้วนะลบห้ากับลบสี่ลบห้าลบสี่ไม่ถูกตัวเลขของมันหนึ่งเหรอคะหนึ่งก็ไม่ถูกลบสองก็ไม่ถูกลบหนึ่งมากกว่าเท่ากับลบห้า x ไม่เท่ากับศูนย์เหรอไม่ถูกมากกว่าเท่ากับสองมากกว่าเท่ากับอันนี้มันคือข้อ 3.2 นะไม่ใช่ข้อใหม่นะแต่ว่าโจทย์มันกำหนดโจทย์เดียวกันเดียวกันครับเดียวแต่ผมถาม f ส่วน ตอบอะไร x น้อยลบ4น้อยกว่า x ลบ4มากกว่าน้อยกว่า xน้อยกว่าเท่ากับ3ครับราชนนท์บวก1ครับถูกต้องครับฮะวีราชาลงยังไงวะเป็นอยู่ไม่เห็นตรงความที่รักเกิดมาสงสัยจริงๆเออจะเป็นยังไงมาเป็นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับผมให้ร้านขนมนี่ไงโจทย์ก็ต้องหมดแล้วหรือว่าไม่ขึ้นมาผิดเหมือนก้อนหนึ่งแต่ถ้าทำมันติดเหมือนกันไม่ขึ้นอีกสงสัยแต่เด็กช้าบอกว่าก็เลยดีเลยหนึ่งไลน์ผมก็เป็นอย่างนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันรัชนนท์ตอนนี้หน้าจอผมนี่เป็น PowerPoint หรือว่าเป็นหน้าจออะไรครับผมเห็นแต่หน้ามาสเตอร์ครับเห็นแต่หน้าผมโอเคลองใส่บ้านทุกแชร์Thank you.
อ่ะเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะฮะเห็นมีเพื่อนหลายคนยังงงอยู่นะฮะว่าทำไมราชนนท์ตอบอย่างนี้เราถูกนะความจริงเฉลยผมบอกเฉลยไปแล้วด้วยซ้ำนะถ้าใครมีไหวพริบก็จะตอบได้ทันทีเพราะว่าข้อ 3.1 เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าโดเมนของฟังก์ชัน g intersection กับโดเมนของฟังก์ชัน g f กับ g เนี่ย intersection กันอ่ะก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะปิดปิดลบ4ลบ4 3ปิด3ใช่ไหมครับแล้วฟังก์ชัน g ของเราเนี่ยคือ square root x บวก4 square root x บวก4 f ส่วน gx แสดงว่าส่วน gx ข้ามเท่ากับอะไรข้ามเท่ากับ0ใช่ไหมอ่ะเราจินตนาการง่ายๆครับ gx ข้ามเท่ากับ0แสดงว่า square root x บวก4ข้ามเท่ากับ0การที่จะข้ามเท่ากับ0ได้ x ของเราเนี่ยมันต้อง x ของเรามันต้องเป็นเลขอะไรครับมันถึงจะเป็น0ลบ4ใช่ไหมครับผมอ่ะถ้า x เป็นลบ4ถึงจะเป็น0เพราะฉะนั้น x ก็ต้องห้ามเป็นลบ4ครับไม่งั้นส่วนจะเป็น0เพราะฉะนั้นจากวิธีการตอบก็ง่ายๆครับผมเนี่ยเปลี่ยนจากเครื่องหมายปิดเป็นเครื่องหมายเปิดจบเสร็จละก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นโดเมนนะครับโดเมนของ f ส่วน gx นะครับผมก็คือเปิดลบ4ปิด3เปิดลบ4ปิด3ดังนั้น f x ส่วน gx ผมกระจายเข้าไปเลยนะครับก็จะเท่ากับ square root เท่ากับ x กำลัง2ลบ3ส่วนด้วย square root x ลบ4แล้ว x บวก4เมื่อ x เป็นสมาชิกของเปิดลบ4ปิด3ดังนั้น f ส่วน g 2ก็จะเท่ากับ2กำลัง2ลบ3ส่วนด้วย square root 2บวก4 2กำลัง2เป็น4เนย4ลบ3เป็น2บวก4เป็น6ก็ได้1ส่วนรูท6นะครับแต่ว่าส่วนมันติดกลอนไม่ได้นะครับไม่ใช่ไม่ติดกลอนไม่ได้มันยังไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเราจะคูณด้วยสัญญุกของส่วนของมันก็คือผมจะคูณด้วยรูท6ไปทั้งเศษทั้งส่วนนะครับเพื่อให้ส่วนมันไม่ติดกลอนไม่ติดรูทนั่นเองรูท6คูณรูท6ก็ได้6นะครับรูท6คูณ1ได้รูท6นะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่ารูท6ส่วน6นะครับผมถามว่าตอบ1ส่วนรูท6ถูกไหมถูกครับผมนะใครยังไม่เสร็จบ้างเสร็จหมดแล้วนะข้อ4นะครับกำหนดให้ fx ให้ f เท่ากับคู่ดับ xy โดยที่ y เท่ากับ 2x ลบ4และ x เป็นสมาชิกของปิดลบ3ปิด4และ gx พูดผิดและ g นะครับผมเท่ากับคู่ดับ xy โดยที่ y เท่ากับลบ x และ x เป็นสมาชิกของปิดลบ1ปิด4ให้หา f บวก gx และเลนจ์ของ f บวก gx ขั้นแรกก่อนนะครับผมหาโดเมนของ f บวก gx ก่อน
f บวก g x นะครับผมหาง่ายๆครับก็คือเอาโดเมนคือโดเมนของฟังก์ชัน f intersection กับโดเมนของฟังก์ชัน g นั่นเองนะครับโดเมนของฟังก์ชัน f ก็คือปิด -3 ปิด4 intersection กับโดเมนของฟังก์ชัน g ก็คือปิด -1 ปิด4โยสิตา intersection กันได้เท่าไหร่ครับ2อันใช่ครับได้ลบ3ปิด -3 แล้วก็ intersection ปิดลบ1กับปิด4ครับผมถ้าตอนแรกที่เราจะตอบนั่นมันคือยูเนียนกันนะเพราะฉะนั้น f บวก gx ก็เท่ากับ fx บวก gxก็เท่ากับ 2x ลบ 4 บวกกับ ลบ x 2x ลบ x เป็นยากละชมพู 2x ลบ x เป็น 2x ลบ x เป็นสองลบหนึ่งเป็นสองลบหนึ่งเป็นสองเอ็กซ์ลบเอ็กซ์เป็นยากตรงไหนเอ็กซ์ศูนย์ลบสี่เป็นเอาใหม่ศูนย์ลบสี่เป็นเอ็กซ์ลบสี่แค่นั้นเองครับไม่ต้องงงกันต่อไปหาเลนส์ของของ f บวก gx นะครับผมเลนส์เราต้องพิจารณาค่า y นะครับผมทุกตัวที่ทำให้ค่า x สามารถหาค่าได้ฮาราy มีค่าน้อยสุดเมื่อ x เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องถูกต้องถ้า x เท่ากับเท่า1ลบ1 y เท่ากับเท่าไหร่ไม่ถูกรัชนนท์ครับถ้า x เท่ากับลบ1จะได้ y เท่ากับเท่าไหร่ f บวก gx บวก gx ปั๊บนึงนะครับขอคิดก่อนเลนส์ของ f บวก gx get cut byte ใครได้บอกผมหน่อยถ้า x เท่ากับลบ1 y เท่ากับเท่าไหร่ลบ5ครับลบ5ถูกต้องครับและ y ขอบคุณมากครับชนน y มีค่ามากสุดเมื่อ x เท่ากับเท่าไหร่ y มีค่ามากสุดเมื่อ x เท่ากับเท่าไหร่
get cut y มีค่ามากสุดเมื่อ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ y มีค่ามากสุดเมื่อ x เท่ากับเท่าไหร่4ครับ4ถูกต้องครับถ้า x เท่ากับ4 y เท่ากับเท่าไหร่ครับ5ครับครับผมศูนย์ครับถูกต้องครับดังนั้นเลนส์ของฟังก์ชัน f บวก tx คือปิดลบ5ปิด0ครับคนทางบ้านแคปจอนะครับคนในห้องก็จดนะครับผมไม่ต้องรีบครับเวลาเหลือประมาณ40วิครับเท่าไหร่เท่านั้นตัดแล้วไม่คืนครับคืนไหมล่ะ40วิเดี๋ยวถ้าสูมมันตัดเด็กๆก็ที่เรียนออนไลน์ที่บ้านก็เตรียมตัวไปเรียนวิชาถัดไปได้นะครับงานวันนี้ยังไม่ต้องส่งนะครับยังไม่ต้องส่งนะว่าล่ะเอาไว้ครับ